กองครับทำกองขายตอนนี yes one billet yesก็เป็นอาหารที่อยู่ริมทางนะครับแบบนี้อ่ะก็ลมข้างหน้าเลยมีทหารถือปืนสองคนอยู่เลยเขาก็สูบลมก่อนครับแล้วก็ใส่น้ำมันลงไปเจ้ามินสูตรของเมืองนี้นะครับใส่อะไรบ้างครับลองดูใส่ afternoon เกลือผงชูรสก็รอให้ร้อนนิดนึงครับไม่มีไข่นะลองชิมดูเฉยๆครับไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ส่วนนี้ไม่ค่อยมากินเยอะเท่าไหร่ครับบรรยากาศอยู่ที่เดินมากินชาเสร็จแล้วก็เดินมาตรงนี้ไฟเบามากโอเค test โอ้ผมว่ามันจะยังไงบ้างเนี่ยเวลาพรุ่งนี้ไม่ได้ไปไหนก็ไม่ปวดท้องครับแน่ๆคือไม่ร้อนเลยครับก็บรรยากาศประมาณนี้ครับคนก็เริ่มมาซื้อกันในครอบครัวนี้ก็มาจอดรถมีคนมาสั่งเพิ่มรับแจ่วมินสาวชุดแดงไปแล้วครับเดินไปทางนู้นบอกให้จอดไปทางนู้นนิดนึงFinish? Yes. ชิมดูครับว่ารสชาติเป็นยังไงบ้างฮัลโหล Yes sir. Okay. I taste a bit, not more. And you have another one? Another one piece? Yes.I just a little, a bit. No. Okay, ครับลองชิมดูครับว่าอร่อยหรือเปล่าชาวมินเนาะชาวมินจินซูเกียจินซูเกีย How much? Ten? How much? มาเท่าไหร่อร่อยครับอร่อยก็มีเลมอนด้วยก็อร่อยก็โอเคนะ
ิ้งไม่ใส่ผักอะไรเลยอร่อยครับสุดยอดโอเคก็คงจะขอชิมให้ดูเพียงนี้ครับเดี๋ยวผมปิดกล้องก่อนนะครับผมซื้อมาแล้วนี่อยู่ที่5บาทนะฮะตัวด้วยทรายดำๆครับดูแล้วน่ากินนะน้ำส้มนะครับที่นี่เขาจะมีร้านขายเป็นน้ำส้มแบบนี้แล้วก็เขาจะมีเครื่องผัดอยู่ข้างในดูวิธีการผัดสวัสดีว้าวเอ็กซ์มาดูเทคซับโฟโต yesมีว้าวครับตัวเดียวทันใจมากนี่ครับน้ำส้มผสมให้มันเป็นเกลือเดี๋ยวลองชิมดูครับชิมดูครับว่ารสชาติจะเป็นไงบ้างครับสุดยอดครับต้องกินน้ำส้มแบบนี้บ้างเพื่อทำให้ร่างกายเราไม่ป่วยไข้ง่ายครับนี่ครับออกมาเป็นผลทับทิมแล้วก็ใส่ต้มลงไปด้วยครับน้ำทับทิมผสมน้ำต้มครับร้านแบบนี้เนี่ยจะขายแบบน้ำผลไม้ปั่นอย่างเดียวมีหลายร้านนะครับอยู่ที่นี่แก้วใหญ่เลยโอ้เราใส่ก็เอากลับบ้านฮะใส่เกลือนิดนึงสองแก้วครับส
3แก้วครับดูครับเป็นน้ำทับทิมผสมกับน้ำทับทิมผสมกับน้ำน้ำส้มครับกินอย่างนี้นี่สุดยอดเลยอร่อยตบแก้วไปนะครับมือไม่นิ่งนึงขออภัยด้วยนะครับเพราะว่ามันเป็นกล้องนี่ครับ What you call โพโพคอนะเป็นทับทิมครับก็เดินกลับมาเรื่อยๆครับจนถึงมืดจนนู่นจนนี่นะครับวันนี้คงจะไม่เดินให้เยอะผมว่าเดี๋ยวจะขึ้นที่พักนะครับแล้วก็กินข้าวในโรงแรมสักหน่อยหนึ่งเพราะว่าเขาชอบมีรูมสวิตไปเคาะเรียกตอนผมหลับทุกทีเลยผมจะลองดูว่ามีอะไรน่ากินบ้างครับหรือมีอะไรที่นอกเหนือจากอาหารอินเดียที่ดูน่ากินนะครับ